การสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่โอ๊ตฮะตอนนี้เนี่ยคือเกมออนยูจิอีกแล้วหลังจากที่ไปเก็บเลเวลมาอย่างเรียกว่าหนักเหน็ดเหนื่อยนะฮะก็เจนมาเราก็เป็นตัวฮิวหลักจาก SSR จากคิดก่อนนู้นนะฮะแต่ว่าสําหรับเกมออนยูจิหรือว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามที่เป็นเกมแนวเก็บเลเวลแบบนี้ที่ต้องมีการอัปเกรดดาวสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีตัวพาฟาร์มครับซึ่งของพี่หมอเนี่ยตัวหลักก็คือกะเรียนนั่นเองนะครับโมโมยูคินารินั่นเองซึ่งตัวเนี้ยดียังไงของพี่หมอนะครับตัวเนี้ยมันตีแรงแล้วก็ตีคริเหมาะที่จะเอาไปฟาร์มสามารถลากเด็กๆเนี่ยขึ้นอัปเกรดเลเวลได้อย่างไม่ยากเย็นฮะซึ่งทุกๆเกมคิดว่าหลักการน่าจะเป็นหลักเดียวกันมีตัวพาฟาร์ม1ตัวสามารถลากเลเวลได้หาของหาลูนได้ทีเนี้ยของพี่หมอที่ใช้เนี่ยมาดูมิตามะครับสิ่งสำคัญตอนนี้พี่หมอคิดว่าคงต้องทุ่มเทในการหามิตามะมาให้กระเรียนใส่ตอนเนี้ยขาดอยู่2ช่องก็คือช่องเบอร์2กับเบอร์4นะฮะซึ่งอยากได้แอคแคคเป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดซื้อแพ็คลูนนะฮะจะสามารถได้ลูนให้กระเรียนเราได้สมแบบหรือเปล่าต้องใช้เงินเยอะขนาดไหนตั้งงบไว้ไม่เกิน 1,000 แล้วกันฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามิตามะจากร้านค้าจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับแพ็กเกจรูนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือนี่แพ็ครางวัลยามาตโนโอโรจินะฮะก็จะได้เกตยามาตโนโอโรจิมาหน้าอันนี้นะแล้วก็ได้เหรียญด้วยซื้อได้20ครั้งนะครับต่อสัปดาห์รวมแล้วก็600พอดีนะ600พอดีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ๋อต้องเติมก่อนโอ้ยคุณๆหน้าๆเนี่ยสงสัยต้องกดอีกแล้วสิคราวนี้แพ็คไหนให้คุ้มเมื่อกี้มันซื้อทีละ30ใช่ไหมโหไม่มีอ่ะมันมีแต่ทีละ325งั้นต้องเอาทีละ325แล้วมั้งเฮ้ยชำระเงินก่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะเติมมาแล้วธรรมชิตธรรมะนะฮะอันนี้เราไปที่ร้านหนังสือลับครับเห็นด้านขวาไหมมันจะมีเขียนว่าแพ็คมิตามะอยู่นะเนี่ยเราต้องแลกนี่แหละแพ็ครางวัลมิตามะที่งดงามนะฮะที่งดงามทีนี้แต่ที่บอกมันต้องใช้เกตยามาตโนโอโรจิใช่ไหมโอเคครับเราจะจัดมาฮึบโอ้ยซื้อตูมตูมดูซิมันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยขาดอีก2เพื่อขาดไม่ทำไมอีก2เนี่ยเหลือเศษไม่ทำไมอีกแค่2เพิ่มได้ไหมมีเพิ่มไหมไม่มีโอ้โหเหลือเศษอันนี้เอาไปทำอะไรเนี่ยโอ้ซื้อก็ซื้อปลาลุยต่อนี่ครับเราซื้อได้ทั้งหมด10ชิ้นดูสิว่า10ชิ้นจะได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่ามากดเข้าดูเลยที่เราต้องเอานะครับก็คือฮาริออนนะนะกดเลือกไปฮาริออนนะนะครับที่เราขาดเนี่ยคือขาดเบอร์2กับเบอร์4นะนี่คือขาดช่องนี้นะครับตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่4เอาตำแหน่งที่4กันดีกว่าเพราะเมื่อกี้ออปชั่นตำแหน่งที่4ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปึ๊บลุ้นปึ๊บป้องกัน 10% โอ้ยไปละซุ่มต่อซุ่มต่อป้องกัน 10% แล้วเหรอเฮ้ยอยากได้ออปแลปเป็นเอ็กเทคเนอะโอ้ดูจากรูนแล้วปั๊บนะโมเป็นอย่างนี้วันนี้โอ้ยป้องกันเปอร์เซ็นต์ออกมาทำตีอะไรเฮ้ยนี่มันรู้คริติคอลนะเว้ยแม่อนาคตอาจจะมีตัวที่ตีแรงตามดีเฟนซ์ก็ได้ใครจะรู้กดป้าบ้าทานะ 10% ทำไมมึงมีแต่สายป้องกันวะมีสายอื่นมั้งเหรอป้องกัน 10% เฮ้ยโอ้ยปวดหัวอึบนี่มาแล้วโบนัสตัวที่ 10% ครับมาแล้วเฮ้ยออฟลองว่ะออฟลองว่ะมีคริติคอลมีคิดดาเมจเฮ้ยถ้าบวกลงคริติคอลเนี่ยแจมแมวแจมแมวพอคราวนี้จะมาอารีออนนะตำแหน่ง2บ้างครับเหลืออีก4ชิ้นอีก4ชิ้นอึ๊บโคสปีด12คริติคอลอีก3ชิ้นอีกปั๊บพัวป้องกัน 10% นี่กูไปสายป้องกันตรงไหนวะขออีกทีฮึบโอ้สปีดที่เข้าแล้วก็โบนัสป้องกันอันสุดท้ายละอันสุดท้ายโอ้โหที่ 10% สรุปก็คือยังไม่ได้อาริออนนะที่ต้องการนะครับแต่ว่าก็ได้อย่างนั้นก็ได้เพิ่มมาละอ่ะ1อันนะฮะถ้าเกิดใส่แล้วก็น่าจะได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดเทียบกับของเดิมเนี่ยที่มิตามะใส่อยู่นะครับอ่ะอันเนี้ยพูดเงาก็เนี่ยเป็นเซตคริติคอลเหมือนกันนะนี่แต่ว่าอันนี้เป็นโบนัส 4% ใช่ป่ะอันนี้มันโจมตีได้16ไปละเดี๋ยวขอไปคิดดูทีละกันฮะแต่ว่าใจจริงก็อยากใส่อาริออนนะนะโอเคครับไม่เป็นไรก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันครับว่าจะเติมอะไรก็มีสติกันนิดนึงนะฮะอย่าเติมเกินกำลังของตัวเองไปวันนี้ที่หมอโคนต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายส่วนเรื่องรูนเดี๋ยวอธิบายทีหลังละกันนะจ๊ะไปละ